สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นสไลด์ต้มยำกันครับเมนูกับข้าวกับแกล้มหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยครับไปดูวิธีทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งน้ำให้เดือดครับใส่รากผักชีครับซุปก้อนรสหมูครับรอซุปก้อนละลายนะครับตามด้วยน้ำพริกเผานะครับเมนูนี้ทำง่ายมากครับตามด้วยหมูสไลด์เลยครับหมูสไลด์นี่แผ่นบางนะครับสุกไวนะครับปรุงรสตามเลยครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับใส่น้ำปลากับน้ำตาลทรายก่อนนะครับน้ำมะนาวไว้ปิดท้ายทีหลังนะครับชิมรสให้ได้ความเค็มนะครับตามที่เราต้องการนะครับความหวานนิดๆครับตามด้วยพริกป่นครับความเผ็ดตามชอบนะครับลูกชิ้นตามเลยครับถั่วลิสงคั่วตำหยาบครับทุกอย่างสุกชิมความเค็มความหวานได้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่เลยครับน่ากินมากครับก็ชิมรสอีกครั้งนะครับให้ได้ความเปรี้ยวที่ตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวไปบางส่วนนะครับเอาไว้โรยหน้าตอนทานด้วยนะครับผักชีครับต้นหอมครับต้นหอมจะเยอะหน่อยนะครับแค่นี้ก็น่าทานแล้วครับกับข้าวสวยก็ได้ครับทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นกับแกล้มก็อร่อยเลยครับวันนี้ผมจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟครับต้มยำหมู3ชั้นครับวันนี้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวครับสีสันน่าทานมากเลยครับรสชาติก็อร่อยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มีหมู3ชั้นสไลด์ครับลูกชิ้นเอ็นหมูครับวันนี้ใช้เป็นลูกชิ้นเอ็นนะครับเพื่อนๆชอบลูกชิ้นแบบไหนก็จัดได้เลยครับต้นหอมผักชีครับกระเทียมเจียวถั่วลิสงคั่วตำหยาบครับน้ำปลามะนาวซุปก้อนรสหมูครับน้ำตาลทรายพริกป่นน้ำพริกเผาครับ